้ก็มาแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มนะฮะปกติตามปั๊มจะมีสมุนไพรดีๆหลายอย่างนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนาะถ้าเรารู้จักอ่ะตัวนี้เป็นสมุนไพรลดร้อนนะครับตัวนี้นะขับเลือดขับระดูนะครับแก้สันนิบาตหน้าเพลิงนะครับตัวนี้ออกสอบสมุนไพรบ่อยนะนะหมอยาเภสัชกรแผนไทยต้องเจอตัวนี้นะครับออกสอบบ่อยนะกระบือ7ตัวหรือกระทู้7แบกนะครับไอตัวกระบือ7ตัวนี่มันมีทั้งแบบเป็นต้นไม้แล้วก็แบบเป็นว่านแต่ว่าตัวแบบเป็นต้นไม้แบบนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือส่วนของท้องใบเนาะมันจะเป็นสีแดงนะส่วนของด้านหลังใบมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับเห็นที่ไหนก็จำได้ครับเป็นไม้ประดับไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะไม้ล้มลุกจะเรียกว่าไม้ล้มลุกก็ได้เป็นส่วนใหญ่ปลูกเป็นไม้ประดับเพราะว่ามีใบสวยนะเวลาเราเอามาเข้ายาเราก็ใช้ส่วนของใบอย่างนี้นะครับเด็ดมาล้างทำความสะอาดสับตากนะก็เข้ายาพวกขับระดูนะขับเลือดเสียนะเลือดเน่าเลือดเสียทั้งหลายของคุณสุภาพสตรีนะครับตัวนี้นะเป็นยาแรงนะครับเป็นยาแรงนะครับยาร้อนลดร้อนนะตัวนี้นะก็ในตำรับก็ใช้กันเยอะใช้กันหลายตำรับนะทำเป็นยาดองขับระดูต่างๆระดูขาวต่างๆระดูเน่าเหม็นต่างๆนะครับพวกนี้เป็นไม้สวยงามครับไปเจอที่ไหนก็จำได้มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับมาเจอก็เลยถ่ายมาฝากกันเคยทำคลิปไว้หลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่ามาเจออีกก็อดถ่ายไม่ได้อีกนะครับกับสมุนไพรนี่ต้องดูกันหลายครั้งนะครับให้จำได้นะครับก็ถ่ายมาฝากเป็นช่องแนลกันนะครับ